การนี้ไฮไลท์สำคัญจะอยู่ในช่วงปาฐกถาไพบูลย์วัฒนสิริธรรมค่ะหัวข้อร่วมสร้างสังคมน่าอยู่มีทั้ง6ท่านนะคะวันนี้ที่จะมากล่าวปาฐกถาท่านแรกขอเรียนเชิญคุณไมตรีจงไกรจักรค่ะวิทยากรจากภาคประชาชนเป็นผู้ประสบภัยสึนามิบ้านน้ำเค็มและเริ่มต้นการทำงานเพื่อพัฒนาชุมชนโดยที่ผ่านมาเคลื่อนไหวในประเด็นสิ่งแวดล้อมและสังคมนะคะโดยเฉพาะที่จังหวัดพังงาบ้านเกิดของคุณไมตรีซึ่งตอนนี้ชุมชนบ้านน้ำเค็มขยายเชื่อมร้อยเป็นเครือข่ายผู้ประสบภัยสึนามิและเครือข่ายผู้ประสบภัยสึนามินานาชาติและเครือข่ายภัยพิบัติสากลค่ะและยังมีโครงการพัฒนาพังงาเมืองน่าอยู่เรียนเชิญคุณไมตรีค่ะขอบคุณครับเรียนท่านอาจารย์ทุกท่านนะครับและแขกผู้มีเกียรติทุกคนนะครับผมไม่เคยคิดมาก่อนเลยว่าจะเป็นส่วนหนึ่งของการร่วมสร้างสังคมให้น่าอยู่นะครับเพราะว่าผมเรียนจบปวช.จากช่างไฟฟ้าจากจังหวัดภูเก็ตนะครับแล้วก็ไม่มีโอกาสได้เรียนต่อแต่วันหนึ่งก็ขึ้นมากรุงเทพมาเป็นเด็กอู่เด็กอู่ซ่อมเครื่องซ่อมรถนะครับเขาให้ค่าแรงวันละ100ผมก็เอาเงินค่าแรงวันละ100เนี่ยไปจ่ายเป็นค่าเทอมได้เรียนต่อปวส.ในรอบค่ำแล้วผมก็เรียนจบปวส.ไฟฟ้าที่กรุงเทพแต่วันดีคืนดีผมก็อยู่กรุงเทพไม่ได้ผมก็จำเป็นต้องกลับบ้านในปี2551นะครับก็กลับไปอยู่บ้านก็ไปเริ่มต้นด้วยการสร้างครอบครัวตัวเองไม่เคยคิดว่าจะมาร่วมสร้างสังคมนะครับคิดว่าไปเริ่มต้นด้วยการสร้างครอบครัวตัวเองสร้างอาชีพทำประมงเพราะว่าเรียนจบไม่สูงมากนักแต่ว่าพอทำไปได้ระยะหนึ่งเราก็เห็นว่าทำไมหมู่บ้านผมชักไม่น่าอยู่เท่าที่ควรผมก็เลยได้มีโอกาสได้แลกเปลี่ยนกับนักการเมืองท้องถิ่นในขณะนั้นเนี่ยนะครับเขาก็บอกว่าหมู่บ้านมันก็ทำได้แค่นี้แหละนะครับผมก็บอกว่าถ้าอย่างนั้นผมอยากทำให้มันน่าอยู่กว่านี้นะครับผมก็เลยอาสาสมัครไปลงสมัครเป็นนักการเมืองท้องถิ่นด้วยสัญชาตญาณปกติของคนที่อาจจะมองว่าอยากเห็นสิ่งที่ดีกว่าหรืออยากเป็นนักการเมืองเพราะดูแลธุรกิจในชุมชนเล็กๆอาจจะมีทั้งสองมุมในขณะนั้นซึ่งเป็นความสับสนของผมเองนะครับปี2547เนี่ยนะครับผมก็ลงสมัครรับเลือกตั้งและผมก็ได้เป็นสมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลบางม่วงครับในขณะนั้นรู้สึกภาคภูมิใจมากได้เป็นนักการเมืองท้องถิ่นแต่แล้วสิ่งที่ทำให้สถานการณ์ชีวิตต้องเปลี่ยนไปอย่างพลิกฟ้าพลิกแผ่นดินก็คือวันที่26ธันวาคม2547ครับมันเป็นความรับผิดชอบที่เกิดขึ้นกับหมู่บ้านในฐานะนักการเมืองท้องถิ่นขณะนั้นนะครับพ่อผมเสียชีวิตกับสึนามิบ้านพังอาชีพล่มสลายชุมชนผมไม่เหลืออะไรเลยญาติผม40กว่าคนตายกับสึนามิแต่ว่าด้วยความรับผิดชอบที่ยิ่งใหญ่ทำให้ชีวิตเปลี่ยนเป็นต้องทำเรื่องคนอื่นตั้งแต่วันนั้นเป็นต้นมาสิ่งที่เราคิดตอนนั้นก็คือว่าเราจะร่วมสร้างชุมชนของเราให้กลับมาดีกว่าเดิมหรือเหมือนเดิมได้อย่างไรนะครับเราก็เลยพยายามตั้งศูนย์พักชั่วคราวที่อบต.บางม่วงขณะนั้นเรามีสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชนเข้าไปร่วมสนับสนุนมีกระทรวงการบ้านสังคมมีภาคีพันธมิตรเป็นร้อยครับที่เข้าไปพอเราเริ่มจับตั้งระบบจัดตั้งศูนย์จัดตั้งกลุ่มอาชีพดูแลเรื่องเด็กผู้สูงอายุคนพิการดูแลระบบสุขภาวะในชุมชนชุมชนเราก็เริ่มดีขึ้นแล้วผมก็ได้รู้จักอาจารย์ไพบูลย์วัฒนสิริธรรมที่นั่นครับเพราะท่านอาจารย์ลงไปเยี่ยมและให้คำชี้แนะให้กำลังใจและเราก็เริ่มมีกำลังใจมีพลังมีช่องทางในการทำงานมากขึ้นครับเราพยายามจับระบบชุมชนที่นั่นแต่ว่าชุมชนเราก็ยังไม่ได้สมบูรณ์แบบแต่ว่าจะมีความโชคดีก็คือว่าเราได้รู้จักนักพัฒนารุ่นอาวุโสท่านหนึ่งซึ่งผมไม่เคยเรียนก็คืออาจารย์จำนงจิตติรัตน์แล้วก็จะคุณปีดาคงแป้นจากมูลนิธิชุมชนไทยในขณะเดียวกันสองคนนี้ยังอยู่กับพวกเราจนถึงวันนี้ครับพอเราทำเรื่องชุมชนของเราเองเราก็ค้นพบว่ามีปัญหาในชุมชนอื่นๆที่เกิดปัญหา
อย่างเช่นชุมชนเล็กๆของชาวเลชุมชนเล็กๆที่อยู่ไกลจากถนนที่ไม่ได้ออกทีวีที่ไม่มีสื่อสารมวลชนบอกว่าเขาคือผู้เสียหายเขาได้รับความเดือดร้อนมากพวกเราก็พยายามที่จะช่วยเหลือกันแล้วก็รวบรวมผู้เดือดร้อนเหล่านั้นเป็นเครือข่ายผู้ประสบภัยสึนามิขึ้นมาตั้งแต่นั้นนะครับพอเราทำงานเรื่องการฟื้นฟูชุมชนเนี่ยผมได้รู้จักกับคุณหมอบัญชาพงพาณิชย์นี่แหละครับท่านก็มาให้แนวคิดว่าแล้วจะอยู่ต่อในพื้นที่เสี่ยงภัยได้ยังไงท่านก็ท้าทายพวกเราตลอดเวลาว่าถ้าคุณจะอยู่ต่อคุณต้องเตรียมพร้อมในการรับมือภัยพิบัติทำให้เราต้องรวบรวมองค์กรพัฒนาที่เกี่ยวข้องทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นมูลที่รักไทย Action Aid หรือ ADPC เหล่านี้มาสนับสนุนชุมชนบอกว่าเราต้องเริ่มต้นที่จะอยู่ในพื้นที่เสี่ยงให้ได้ถ้าไม่อย่างนั้นเราก็จะถูกกล่าวหาว่าอยู่ในพื้นที่เสี่ยงไม่ควรอยู่เราพยายามร่วมสร้างชุมชนเหล่านี้ขึ้นมานะครับพอเราทำแบบนี้เราก็เจอว่าความไม่เป็นธรรมมันก็เกิดขึ้นในหลายพื้นที่ไม่ว่าจะเป็นความไม่เป็นธรรมเรื่องที่ดินเรื่องการเข้าถึงสิทธิขั้นพื้นฐานบางเรื่องไม่ว่าจะเป็นกรณีชาวเลคนไทยพลัดถิ่นกรณีปัญหาที่ดินแต่แล้วเราก็รวบรวมปัญหาเหล่านี้และเสนอกับรัฐบาลเพื่อให้เกิดคณะกรรมการในการแก้ปัญหาเราก็มีคณะกรรมการหลายชุดมากครับแก้ปัญหามาแล้ว10ปีครับหลายที่ก็แก้ได้แต่หลายที่ก็ปัญหายังอยู่แต่ผมอยากจะยกกรณีพิเศษ1พื้นที่ก็คือตั้งแต่10ปีที่แล้วเขายังไม่สามารถกลับเข้าไปอยู่ในชุมชนเดิมได้ชื่อว่าชุมชนบางสักที่อยู่ที่อำเภอตะกั่วป่าจังหวัดพังงาเราก็พยายามช่วยสร้างกระบวนการเพื่อขอใช้พื้นที่เดิมที่เคยอยู่ให้ได้กลับไปอยู่ขณะนี้เขาก็ยังไปเช่าบ้านอาศัยอยู่เพราะว่าเขาไม่สามารถกลับไปอยู่ในพื้นที่รัฐที่เคยอยู่มาตั้งแต่รุ่นคุณพ่อเขาได้นะครับจากบทเรียนเหล่านี้นะครับจากบทเรียนของชุมชนตัวเองที่เราทำบ้านตัวเองทำในพื้นที่เครือข่ายผู้ประสบภัยสึนามิเราก็พยายามเชื่อมโยงรูปธรรมแบบนี้กับเครือข่ายชุมชนอื่นๆในที่อื่นๆในประเทศนะครับหลายจังหวัดเช่นกรณีตัวอย่างที่จังหวัดอุบลกรณีตัวอย่างที่จังหวัดปทุมธานีกรณีตัวอย่างที่สงขลาหรือจังหวัดอื่นๆนะครับเราก็เชื่อมร้อยกันเป็นเครือข่ายชุมชนเพื่อการปฏิรูปสังคมและการเมืองเราพยายามสร้างโมเดลรูปธรรมในหลากหลายรูปแบบครับเราสร้างเรื่องกลุ่มออมทรัพย์เราสร้างเรื่องสวัสดิการชุมชนที่เราได้เรียนรู้จากที่ปรึกษาต่างๆเนี่ยนะครับเราสร้างเรื่องธนาคารคนจนเราสร้างธนาคารชุมชนขึ้นมาในหลายพื้นที่เรามีระบบการดูแลเด็กระบบกองทุนสิ่งที่ขณะนี้ที่เป็นโมเดลสำคัญก็คือว่าการจัดการภัยพิบัติโดยชุมชนเป็นฐานซึ่งมีคนเข้ามาศึกษาดูงานแลกเปลี่ยนและโมเดลพวกเราก็ได้ขยายออกไปมากในประเทศไทยเนี่ยนะครับต่อมานะครับเมื่อจากบทเรียนของพื้นที่และเครือข่ายเหล่านี้มันก็เกิดสถานการณ์ในสังคมแล้วมีคนเริ่มเข้ามาสู่กระบวนการผลักดันเพื่อการเปลี่ยนแปลงสังคมนี้ให้มันดีขึ้นเนี่ยนะครับพวกเราพยายามเข้าร่วมไม่ว่าจะเข้าร่วมในการผลักดันเรื่องสภาพัฒนาการเมืองเข้าร่วมการผลักดันเรื่องการปฏิรูปประเทศไทยที่สมัยท่านคุณหมอประเวศทำเรื่องสมัชชาปฏิรูปเนี่ยนะครับเราพยายามทำเรื่องเหล่านี้นะครับเราก็เข้าร่วมทุกอย่างนะครับผมคิดว่าสิ่งที่สุดท้ายนี้ก็คือว่าถ้าเราจะทำให้สังคมนี้น่าอยู่นะครับเราต้องร่วมกันดูแลคนเล็กคนน้อยกลุ่มผู้ด้อยโอกาสกลุ่มชาวเลกลุ่มชาติพันธุ์ต่างๆที่มีอยู่กลุ่มปัญหาเล็กปัญหาน้อยที่มันมีอยู่ทั่วสังคมไทยนะครับให้คนเหล่านี้ได้มีสิทธิ์ร่วมสร้างสังคมที่น่าอยู่ด้วยกันเนี่ยนะครับผมคิดว่าหากทุกคนมองเรื่องที่เกิดขึ้นว่าเป็นเรื่องที่เป็นส่วนหนึ่งของชีวิตตัวเองนะครับเราก็จะร่วมสร้างสังคมให้น่าอยู่ได้ไม่ยากนะครับผมคิดว่าวันนี้ผมก็เป็นครั้งแรกนะครับแล้วก็คิดว่าตื่นเต้นพอสมควรเพราะฉะนั้นผมขอบคุณมากครับที่มีโอกาสในวันนี้ครับขอบคุณมากครับขอบคุณครับขอบพระคุณคุณไมตรีมากนะคะที่ถ่ายทอดประสบการณ์ตั้งแต่การเริ่มต้นชีวิตการทำงานเริ่มตั้งแต่เห็นว่าจะต้องยกระดับคนในครอบครัวระดับท้องถิ่นนะคะแต่ก็นำไปสู่การเป็นนักการเมืองท้องถิ่นและต้องทำงานเพื่อสังคมในที่สุดนะคะจุดเปลี่ยนสำคัญก็คือสึนามิเมื่อปี2547และประคับประคองมาได้จนถึงทุกวันนี้เป็นอีกหนึ่งตัวอย่างของการทำงานเพื่อชุมชนเชื่อมโยงสู่สังคมและสิ่งแวดล้อมค่ะ